นไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะกลับมาในคลิป how to นะคะ how to สอนม้วนผมนั่นเองนะก็เป็น how to เกี่ยวกับผมวันนี้ไทยก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะม้วนผมลอนสำหรับสาวผมสั้นปะบ่าแบบนี้เลยนะคะจริงๆเราก็ไม่เคยทำ how to เกี่ยวกับผมเนาะทำไปก็มีที่ว่าสอนตัดหน้ามาใช่ไหมวันนี้นะคะไทยก็จะมาสอนม้วนผมกันก็เป็นคลิปแรกที่เราจะมาม้วนผมให้ดูกันนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะที่ไทยจะม้วนผมด้วยตัวเองนะจริงๆก็ไม่เคยม้วนผมด้วยตัวเองเลยส่วนมากก็ถ้ามีงงมีงานเราอยากทำผมรอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ที่ร้านที่ช่างเขาทำให้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการม้วนผมด้วยตัวเองครั้งแรกนะคะแต่เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าไทยมีการซ้อมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทรงผมออกมาสวยแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็รอชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาม้วนผมด้วยตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นเครื่องม้วนผมอัตโนมัติของ Vivid and Wong นะคะซึ่งตัวนี้ก็มีหลายท่านหลายคนนะคะที่ได้ทำการรีวิวแล้วก็ลองใช้แล้วมีเยอะแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ทางเรานะคะก็อยากจะลองดูบ้างทายไม่เคยมีเครื่องม้วนผมของตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราตัดสินใจว่าเราอยากจะมีไว้มาครองเป็นของเรานะคะซึ่งจริงๆเราคิดอยากจะม้วนผมมานานแล้วนะคะแต่ว่าเห็นตัวนี้เขาแบบพูดถึงการรีวิวกันคือมันง่ายมันสะดวกมากๆสำหรับคนที่แบบม้วนผมไม่เป็นหรือว่าไม่เคยม้วนผมเลยตัวนี้คือมันเป็นเครื่องม้วนผมอัตโนมัติที่แบบไม่ได้มีวิธีการขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะซึ่งง่ายมากๆเห็นแล้วนะคะเราเกิดกิเลสแล้วว่าน่าจะเหมาะกับเราเพราะว่าเราก็ไม่เคยม้วนผมแล้วก็ไม่น่าจะยากนะคะเราก็เลยสั่งมานะคะตัวนี้ไทยสั่งเป็นสีชมพูนะคะเขาจะมี2สีมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูไทยอยากได้สีชมพูนะคะเพราะว่ามันหวานมากมันแบบมันเป็นตัวเรานะคะเราชอบหวานๆเนาะก็เลยตัดสินใจซื้อสีชมพูนะคะตัวนี้ไทยก็ได้สั่งซื้อในแอป Shopee นะคะซึ่งเห็นหลายๆคนเขาก็บอกว่าใน Lazada ใน Shopee อย่างงี้ก็มีแล้วก็ทางแบบออนไลน์เขาก็มีขายเยอะแยะนะคะแล้วเราก็หาร้านที่ถูกที่สุดนะคะซึ่งไทยได้ไปเจอใน Shopee นะคะร้านนึงมันจะมีหลายราคามากๆเลยนะก็ลองใจเย็นๆหาดูนะจะมีบางคนนะคะที่ไทยเห็นก็900บาทอย่างเงี้ยได้มา900ก็ลดลงมาอีกมี500แล้วไทยก็เครื่องนี้นะคะไทยไปเจออีกร้านนึงนะคะราคา495บาทแล้วเขามีโค้ดส่วนลดด้วยนะคะ200บาทสำหรับลูกค้าท่านใหม่ที่ยังไม่เคยช็อปที่ร้านเขาได้ส่วนลดอีก200บาทซึ่งไทยได้เครื่องนี้มานะคะในราคา295บาทเลยเรารู้สึกว่าเราชนะเราได้ของถูกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลายท่านที่ทายเห็นเขารีวิวกันเขาก็จะได้ราคาประมาณ400 500 900อย่างเงี้ยแต่เราแบบโอ้เราแฮปปี้นะคะเพราะว่าเราได้ราคาถูกที่สุดเลย295บาทนะคะรวมแบบส่งถึงที่นะคะก็เอ้ยภูมิใจนะคะโอเคในกล่องของเขานะคะแกะออกมานะเขาก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้นะคะตัวเครื่องแล้วก็เขาก็จะแถมหวีแล้วก็กิฟต์มาให้เขาก็จะเป็นแบบนี้สีขาวเขาก็จะใส่ในซองมาแบบนี้แต่ว่าไทยยังไม่แกะใช้เลยเพราะว่าไทยไม่ค่อยชอบใช้หวีแบบนี้เท่าไหร่เนาะมันแบบไม่ค่อยสะดวกเนี่ยแล้วก็แถมกิฟต์2ตัวมาให้นะคะแบบนี้เขาก็จะมีเป็นชื่อตรงนี้ว่า Vivid and Bold ด้วยนะคะกิฟต์สีชมพู2อันนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนในการแถมมาในกล่องนะคะโอเคเราก็จะมาเริ่มม้วนผมกันเลยนะคะค่ะไทยก็ได้เสียบปลั๊กแล้วนะคะแล้วเราก็อันนี้เขาก็จะมีสวิตช์นะคะจะมีเขียนว่าออนแล้วก็ออฟนะคะออนก็คือข้างบนนี้ดันขึ้นไปนะคะปึ๊บแล้วเขาก็จะมีแสงแล้วก็ให้เรารอสักแป๊บนึงเขาก็จะเกิดความร้อนนะคะซึ่งระดับความร้อนเราไม่สามารถปรับได้นะเนี่ยเขาก็จะมีชื่อ Vivid and Work ตรงนี้นะคะซึ่งระดับความร้อนเขาไม่มีนะคะเขาก็จะมีแค่ให้ออนกับออฟเปิดสวิตช์ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในการสั่งนะคะว่าจะม้วนไปทิศทางไหนนะคะอันนี้ก็จะซ้ายอันนี้ก็จะขวานะคะแล้วก็แกนเขาก็จะเป็นประมาณนี้ขนาดแกนเขาน่าจะประมาณ25นะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถจับได้อ่ะก็จะเป็นสีเทาๆตรงนี้นะคะตัวนี้จะไม่ร้อนตรงนี้สามารถจับได้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยร้อนนะคะคือตรงเนี้ยคือมีไอร้อนๆออกมาแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องระวังนะคะโอเคนี่ทายก็เสียบไฟได้ประมาณนึงแล้วเราก็รอนะคะหลังจากนั้นเราก็มาแบ่งผมรอกันเลยนะทายจะแบ่งเป็น2ชั้นนะคะก็คือกลางหัวแบบนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะซึ่งผมสั้นแล้วทายก็เป็นคนผมหนาด้วยนะคะก็ให้เราแบ่งผมนิดนึงนะเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้แบบ
ร้อนมันจะได้แบบความร้อนมันจะได้ทั่วถึงนะคะถ้าใครผมที่หนาๆเนาะส่วนมากเท่าที่ทายแบบม้วนมานะคะตรงนี้มันจะชอบคายเพราะว่าเราม้วนแบบความร้อนมันไม่ทั่วนะคะก็เลยทำการแบ่งนะก็ให้แบ่งผมนะคะจะได้ม้วนแบบเป็นร้อนออกมาสวยๆเนาะทายก็จะแบ่งประมาณนี้นะคะแล้วเราก็แบ่งเป็น2ฝั่งอีกทีนึงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้อย่าลืมใส่น้ำมันนะคะวันนี้ทายก็จะมาใช้ชโลมผมนะคะเป็นของบัวหลวงเนาะตัวนี้ก็ราคาถูกนะคะกลิ่นหอมด้วยนะคะก็มีเสริมเสริมวิตามินอีเนาะทำให้เส้นผมงามๆดูมีน้ำหนักนะคะเราก็จะบีบไปสักครึ่งปั๊มแบบนี้พอเป็นเจลจะใส่นะคะให้เราลูบแล้วก็ช่วงเน้นช่วงปลายผมนะคะเพราะว่ามันจะโดนความร้อนมากที่สุดเลยจะเพิ่มให้รอยของเราดูเด้งมากยิ่งขึ้นนะคะแกนเราน่าจะร้อนแล้วนะคะแล้วก็จะมาเริ่มม้วนกันเลยทายก็จะแบ่งทายจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะก็จะแบ่งเป็นช่อแบบนี้ไม่ต้องแบ่งช่อใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนไม่ทั่วนะคะทายจะม้วนม้วนออกนะคะซึ่งการม้วนออกให้เราสอดแกนไปข้างใต้แบบนี้นะคะแต่ถ้าม้วนเข้าให้เราวางแกนข้างบนแบบนี้เนาะโอเคทายจะม้วนออกนะคะโอเคแล้วก็สอดไปปลื้มแบบนี้แล้วเราก็กดทางนี้นะคะฝั่งซ้ายก็คือมุดออกไปซ้ายมือของเรานะคะแบบนี้โอเคแล้วก็ระวังผมมันจะเข้าไปปนกันนะโอเคแล้วก็ม้วนแบบนี้ปลื้มผมของเราก็จะเข้าไปอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยก็ใครที่ใช้แรกๆก็ให้ระวังนิดนึงนะเดี๋ยวแกนจะโดนแบบตรงหน้าเราอะไรอย่างนี้นะคะทายก็จะทิ้งไว้ประมาณ20วินะคะเพื่อก็จะม้วนค้างไว้แบบนี้ก็ได้เนาะเราก็ใช้เซนส์ของเรานะคะว่าจะให้ความร้อนเนี่ยประมาณไหนนะคะถ้าผมเราแบบมีการชี้ๆออกมาเราก็กดแบบนี้ค้างไว้นะคะจะปล่อยแบบนี้ก็ได้เอามือแบบแตะๆนิดนึงว่าโอเคร้อนหรือยังนะคะโอเคก็จะได้แล้วก็ค่อยๆพายออกไปแบบนี้ปล่อยในแบบตรงแบบนี้นะคะปึ๊บตอนแรกมาแล้วนะคะแล้วก็ดึงๆนิดนึงแบบนี้นะคะโอเคต่อมาร้อนที่2แล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะให้ความร้อนมันคลายตัวนิดนึงปึ๊บไว้ข้างใต้แล้วก็กดซ้ายมือของเรานะคะปึ๊บแบบนี้โอเคนี่ผมเราก็จะเข้าไปในแกนแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ม้วนค้างไว้แล้วก็เรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับไปแล้วเราจะใช้เซนส์มือแตะๆนิดนึงก็ได้ว่าร้อนหรือยังถ้าร้อนแล้วเราก็ปล่อยเลยนะคะแบบนี้แฮ่ร้อนมันก็จะมีความแบบว่าเป็นร้อนมากๆเลยนะคะเหมือนฝรั่งยุโรปสมัยก่อนที่ผมแบบเป็นร้อนๆอย่างนั้นนะแล้วก็แบ่งอีกนะคะจับเป็นช่อแบบนี้แล้วเราก็แบ่งข้างใต้นะคะแบบนี้ปึ๊บแล้วก็กดม้วนถ้าผมมันไม่เข้าเนี่ยตรงนี้มันมีความหลุดแล้วก็สอดเข้าไปใหม่แล้วก็ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเข้าไปแล้วตรงนี้ออกมาใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ม้วนก็จะกินเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งค้างไว้แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะทำเหมือนกันนะก็จะแบ่งอีกอันนี้ได้สักประมาณ2ช่อก็จะแบ่งนี้แบบนี้นะคะนี้จะมีความงงๆนิดนึงนะทำครั้งแรกก็จะแบบยังไงยังจับทิศทางไม่ได้นะคะครั้งนี้เราก็เหมือนเดิมนะไว้ข้างใต้แบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะม้วนออกด้วยการกดสวิตช์ออกไปทางขวามือของเรานะคะม้วนแบบนี้แล้วก็กดนี่มันก็จะม้วนออกแบบนี้ถ้าไว้ถ้าสมมติม้วนทางซ้ายแต่เราต้องการม้วนออกให้เรากดลูกศรสวิตช์นะคะฝั่งซ้ายออกฝั่งซ้ายนะคะเพราะว่าจะหมุนออกทางตัวเราเนาะแบบนี้
ตอนทายใช้ตัวนี้ครั้งแรกได้แบบได้มาแล้วเราก็ลองใช้ประมาณอยู่2ครั้งครั้งแรกคือมั่วมากนะคะคือแบบเอ้ยอะไรอะหมวนคนละหมวนหมวนอะไรเนี่ยหมวนคนละทิศคนละทางเนาะครั้ง2มาแล้วก็เริ่มจับจุดได้นะคะพอเราจับจุดได้แล้วก็ลองใหม่มาที่ข้างบนกันบ้างข้างบนอาจจะแบบมีความงงๆนิดนึงแล้วเราก็แบ่งเราใช้เส้นของเราเอานะว่าชั้นไหนมันยังไม่ได้ม้วนชั้นไหนม้วนแล้วก็แบ่งแบบนี้แล้วเราก็ให้ใช้กริปอะหนีบไอ้พวกที่เราม้วนไว้แล้วไปอย่างนี้เนาะจะได้ไม่ต้องปนกันหนีบไปปึ๊บแบบนี้นะคะมันเราก็จะได้แบบนี้ชั้นบนเราจะเริ่มจากข้างหลังแล้วก็ใส่เข้าไปข้างใต้ปึ๊บแล้วก็กดเราก็จะได้ทรงผมแบบเฮ้ยโรมันนิดนึงนะคะก็ม้วนเสร็จเนาะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะจับช่อม้วนสักนิดนึงถ้ามันสั้นเกินไปเราก็จะใช้วิธีม้วนแกนลงแบบนี้แล้วก็ม้วนผมเองปล่อยต่อมานะคะเราก็จะมาสางผมแต่ว่าซึ่งจริงๆแบบนี้ก็เก๋ไปดีนะเก๋อีกแบบนึงอย่างนี้ก็ได้นะเป็นแบบป้าๆดีนะคะโอเคเราก็จะมาสางใช้มือของเรานะคะสางไปเลยแล้วก็จะใส่น้ำมันตัวนี้ด้วยนะคะชโลมให้รอนของเราเนี่ยมันเงายิ่งขึ้นนะคะนี่เราก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้แบบสาวเกาหลีนะมีความแบบว่าเกาหลีเขาก็จะเน้นผมสั้นใช่ไหมแล้วก็มีความเป็นเคิร์ฟเป็นคลื่นเป็นวอลลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะคะว่าเป็นยังไงโอเคนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ How to สอนม้วนผมลอนแบบนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอ้ยโดนไปแล้วจ้าตรงนี้จ้านี่โดนจนได้จ้าได้แผลเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้แดงๆเนาะไม่น่าเลยอะหวังว่าจะไม่ให้พลาดแล้วนะแต่ก็พลาดจนได้เนาะ